่วนอีกหนึ่งผลงานนะครับที่น่าดูก็คือ Hello Dracula นะครับซีซั่นซีรีส์นี้เนี่ยมีความยาวสั้นๆเพียงแค่2ตอนเท่านั้นก็ได้ซองฮยอนนะครับน้องเล็กจากวง Girl Generation ต้องบอกว่าเป็นติดภาพสดใสบริสุทธิ์แน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็มาสวมบทบาทเป็นเลสเบี้ยนที่เลิกลาจากคู่รักซึ่งคบกันมานาน8ปีและกำลังพยายามจะสารสัมพันธ์อันดีกับผู้เป็นแม่ครับโดยเรื่องนี้ซองฮยอนครับได้ประชันบทบาทกับอีชองแอแฟนๆที่เห็นตัวอย่างแล้วต้องบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากๆนะฮะสำหรับฮัลโหลดักคูล่าครับเตรียมลงจอทางสถานี JTBC คืนวันที่17และ18กุมภาพันธ์นี้ครับมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันใช่ใช่ครับสองคนนี้มั่นใจว่าแฟนๆต้องรออย่างแน่นอนใช่ครับรอติดตามกันด้วย